สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง Firefly Optimization Algorithm ครับโดยซินจี้หยางครับFirefly Algorithm คืออัลกอริทึมที่จำลองพฤติกรรมของหิ่งห้อยในการหาคำตอบที่ดีที่สุดในปัญหา Optimization โดยใช้การเคลื่อนที่แบบสุ่มและการปรับค่าความสว่างเพื่อให้ Firefly เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในปัญหาครับ Firefly Algorithm ทำงานยังไง Firefly เป็นเทคนิคการค้นหาแบบ Meta Heuristic ที่จำลองกระบวนการเคลื่อนไหวของ Firefly ในการค้นหาพื้นที่ของปัญหา Optimization เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดโดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. เริ่มต้นการสร้าง Firefly เริ่มต้นโดยการสร้าง Firefly ตามจำนวนที่กำหนดล่วงหน้า 2. คำนวณความสว่างระหว่าง Firefly 3. การเคลื่อนที่ของ Firefly Firefly แต่ละตัวจะพยายามเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่มีความสว่างสูงขึ้นเพื่อลดความสว่างของตนเอง 4. การปรับค่าความสว่างหลังการเคลื่อนที่แล้ว Firefly จะปรับตัวค่าความสว่างของตัวเอง 5. ตรวจสอบเงื่อนไข 6. ส่งคืนคำตอบเมื่อกระบวนการสิ้นสุดลงอัลกอริทึมจะส่งคืนคำตอบที่ดีที่สุดการคำนวณของ Firefly Optimization Algorithm ครับผมโดยจะมี5สเต็ปดังนี้ครับก็คือ 1. การกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นครับ 2. ก็คือการสุ่ม Firefly แต่ละตัวครับ 3. จะนำ Firefly ในแต่ละตัวเนี่ยมาคำนวณค่า Fitness Value ครับ 4. เราจะอัปเดต Position ของ Firefly แต่ละตัวครับเทียบกับ Firefly ตัวอื่นๆและ5เราจะเอา Best Solution ที่ดีที่สุดเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาครับโดยสเต็ปแรกครับเราจะกำหนด population size เท่ากับ5ก็คือเราจะมี firefly 5ตัวมี iteration อยู่ที่2ครับมี upper bound 10 lower bound เท่ากับลบ10มีค่า gamma 1 beta 2 alpha 0.2 ครับแล้วมีค่า delta ก็คือ 0.05 คูณ upper bound ลบ lower bound เท่ากับ1ครับโดยเราจะสุ่มFirefly มาแค่3ตัวเพื่อง่ายต่อการคำนวณครับผมก็คือตัวที่1จะมีค่าอยู่ที่ 1.3 ตัวที่2จะมีค่าที่ 2.5 และตัวที่3มีค่าที่ 0.8 สเต็ปที่3ครับคือเราจะคำนวณ Fitness Value ของ Firefly แต่ละตัวครับผมโดยตัวแรกเนี่ยจะมีค่า 1.3 เราจะทำตามฟังก์ชัน problem ดังนี้ครับก็คือเอาค่า initial population แต่ละตัวมายกกำลัง2ครับเราจะเช่นตัวแรก 1.3 ยกกำลัง2เท่ากับ 1.69 ตัวที่2 2.5 ยกกำลัง2เท่ากับ 6.25 และตัวที่3จะเท่ากับ 0.69 โดยค่า fitness value ที่น้อยที่สุดครับผมจะเป็นตัว best solution ครับและตัวที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็น worst solution ครับผมสเต็ปที่4ครับผมคือการนำเอา fitness value แต่ละตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันครับผมซึ่งถ้าตัวเริ่มต้นที่เปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจะทำให้หิ่งห้อยเคลื่อนที่แบบสุ่มครับและถ้าค่ามากกว่ากับตัวที่เปรียบเทียบเนี่ยจะทำให้หิ่งห้อยตัวปัจจุบันนั้นเดินไปหาหิ่งห้อยตัวนั้นครับซึ่งเริ่มที่ i เท่ากับ1 j เท่ากับ1ซึ่งจะมีค่าเท่ากันครับผมคือ 1.69 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.69 ซึ่งจะทำให้หิ่งห้อยเดินเคลื่อนที่แบบสุ่มครับตามสูตรที่ว่า new position เท่ากับ position ปัจจุบันบวก alpha บวก random value ครับผมก็คือตัว e ซึ่งเราจะได้ new position เท่ากับ 1.3 ครับคือ initial population บวกกับ alpha 0.2 และ random ค่าจะได้ 0.0563 รวมกันจะเท่ากับ 1.5563 ครับจากนั้นเราจะเอา position ใหม่ไปหาfinite value ใหม่ครับผมก็คือ 1.422 ครับเมื่อเราหาค่า position และ finite value ตัวใหม่ครับผมเราจะนำไปอัปเดต position ในตารางใหม่ครับเมื่อเราเทียบตัวแรกเสร็จแล้วเราจะเอาไปเทียบกับตัวที่2ต่อครับผมซึ่ง i เท่ากับ1 j เท่ากับ2ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว i เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า j ครับผมจะทำให้ตัว i เนี่ยเดินไปหา j ครับผมโดยที่เราต้องเริ่มหาค่าระยะทางครับก็คือ position ปัจจุบันลบกับ position ของตัวนั้นครับผมตัวที่เปรียบเทียบหารด้วยระยะทางมากที่สุดครับผมระยะห่างที่มากที่สุด
ซึ่งระยะห่างที่มากที่สุดเนี่ยจะเท่ากับ upper bound ลบ lower bound ครับก็คือจะเท่ากับ10ลบกับลบ10จะเท่ากับ20ครับซึ่งหาค่ามาแล้วเนี่ยจะได้ลบ0.035หาค่าเบต้าครับก็คือจะเท่ากับเบต้าเริ่มต้นคูณกับ e ยกกำลังลบแกมมา r กำลัง2ครับผมซึ่งเราจะได้2คูณ e ยกกำลังลบ1คูณกับลบ0.035ยกกำลัง2จะเท่ากับลบ0.0064จากนั้นเราจะไปหาค่าอัปเดต position ใหม่ครับผมซึ่ง position ตัวถัดไปเนี่ยจะเท่ากับ position ตัวปัจจุบันบวกเบต้าคูณกับ random ค่าครับผมแล้วก็คูณกับposition ตัวที่เปรียบเทียบครับลบกับ position ของตัวหิ่งห้อยตัวเองครับบวกกับอัลฟาเอฟซิลอนซึ่งจะได้ค่า position ใหม่ครับก็คือ1.4569 1.4598ครับผมแล้วก็จะได้ finite value ตัวใหม่ครับผมคือ 2.131 จากนั้นเราจะเอาค่าที่ได้ไปอัปเดตในตารางใหม่ครับผมคราวนี้เราจะเปรียบเทียบตัวแรกกับตัวที่3ครับซึ่ง i เท่ากับ1 j เท่ากับ3ซึ่งค่า i เนี่ยมีค่ามากกว่าค่า j ครับจะทำให้หิ่งห้อยเนี่ยเคลื่อนที่แบบสุ่มครับซึ่งเราจะได้ค่า position ใหม่ก็คือ 1.6063 และได้ finite value ใหม่คือ 2.5801 จากนั้นเราจะเอาค่าไปอัปเดต position ในตารางใหม่ครับเมื่อเราทำครบตัวแรกเสร็จแล้วครับเราจะนำตัวที่2มาเปรียบเทียบกับทุกตัวใหม่ครับผมซึ่งเริ่มต้นด้วย i เท่ากับ2และ j เท่ากับ1ครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ย i มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ j ครับผมจะทำให้หิ่งห้อยนั้นเคลื่อนที่แบบสุ่มครับเราจะได้ position ใหม่ก็คือ 2.7058 และค่า finite value ใหม่คือ 7.3213 จากนั้นเราจะเอาค่าไปอัปเดตใน position ครับผมจากนั้นเราจะเอาค่าตัวที่2เปรียบเทียบกับตัวที่2ครับซึ่งมีค่าเท่ากันครับผมจะทำให้หิ่งห้อยนั้นเคลื่อนที่แบบสูงครับซึ่งเราจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยได้เท่ากับ 2.7436 และได้ finite value ใหม่ที่ 7.5273 เราก็จะไปนำไปใส่ในตารางใหม่เหมือนกันครับ i เท่ากับ2 j เท่ากับ3ซึ่งมีค่ามากกว่าจะทำให้หิ่งห้อยนั้นเคลื่อนที่แบบสุกครับจะได้ position ใหม่ก็คือ 2.8053 และได้ finite value ใหม่คือ 7.8697 จากนั้นเราเป็นอัปเดตในตารางใหม่เมื่อเสร็จตัวที่2แล้วเราจะมาทำตัวที่3ต่อโดยเริ่มต้นด้วย i เท่ากับ3 j เท่ากับ1ซึ่ง i นั้นมีค่าน้อยกว่า j จะทำให้ i นั้นเคลื่อนที่ไปหา j ครับผมโดยเราจะได้ position ใหม่ก็คือ 1.405 และได้ finite value ใหม่เท่ากับ 1.9740 จากนั้นเราจะไปอัปเดตค่าในตารางใหม่เมื่อ i เท่ากับ3 j เท่ากับ2ครับซึ่งมีค่าน้อยกว่า j นะครับผมเราก็จะคำนวณมาและได้ position ใหม่ก็คือ 2.5215และได้ค่า finite value ใหม่ก็คือ 6.3579 จากนั้นเราจะเอานำค่าเนี่ยไปอัปเดตในตารางครับสุดท้ายครับก็คือ i เท่ากับ3 j เท่ากับ3ซึ่งมีค่าเท่ากันจะทำให้หิ่งห้อยนั้นเคลื่อนที่แบบสุ่มซึ่งคำนวณออกมาได้แล้วเนี่ยจะได้ position ใหม่ก็คือ 1.2413 และได้ finite value ใหม่ก็คือ 1.5408แล้วนำไปอัปเดต position ในตารางใหม่ครับเมื่อเราอัปเดต position จนครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะนำตัวแรกตัวค่าเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยมารวมกับตัวใหม่ที่เราเพิ่งอัปเดตค่าไปจากนั้นเราจะทำการจัดเรียงใหม่ครับซึ่งค่า finite value ที่น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดเรียงลงมาจนถึงมากที่สุดครับซึ่งเราจะได้ population size ตัวใหม่ก็คือจะเป็น population size ตัวใหม่จะเท่ากับ population size ตัวเดิมก็คือ3ตัวด้านบนครับเราจะเอา3ตัวด้านบนมาซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดมาเป็นตัวใหม่จากนั้นเราก็จะได้
อัปเดตโพซิชันตัวใหม่และฟิเนตตัวใหม่ครับผมซึ่งนี่คือการทำครบรอบ1 iteration ครับผมเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ